สวัสดีค่ะมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ตายมาอัปเดตแปลงผักนะคะที่ปลูกไว้ในสวนให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนนะตายก็มาเริ่มปลูกกันอีกนะคะในช่วงก่อนหน้านี้นะเราได้ทำการปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตกินไปหมดแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมกันค่ะว่าเราปลูกอะไรในสวนบ้างนะเริ่มต้นจากทางซ้ายมือนี้ค่ะเป็นต้นถั่วฝักยาวค่ะทุกคนต้นกล้าออกมาแล้วนะคะหลังจากที่ต่ายได้หยอดเมล็ดไปถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะนี่ผักสลัดค่ะแต่ว่าดูจะอ่อนแอไปสักนิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ในล้อยางนี้ต่ายไม่ได้ปลูกนะเขาขึ้นเองค่ะตายเดาว่าเป็นต้นฟักทองนะคะเพราะว่าตายปรุงดินเนี่ยตายก็ใช้เศษผักเศษผลไม้นะคะแล้วบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมีเมล็ดฟักทองเพียบเลยนะคะเลยได้เอามาปรุงดินปรากฏว่าเขาก็ขึ้นมาเองแบบนี้เลยค่ะในกระถางนี้เป็นต้นบวบค่ะนี่กระถาง2กระถางนี้บวบนะคะผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสลัดค่ะ3ล้อยางนั้นนะคะเป็นผักสลัดค่ะนี่ค่ะ3ล้อยางนี้ส่วนทางขวานี้ก็เป็นต้นกล้าบวบค่ะนี่เลยบวบของเราก็เกิดแล้วนะคะหลังจากที่ได้หยอดเมล็ดไปค่ะขยับมาทางนี้ค่ะเป็นต้นมะเขือเทศค่ะต้นกล้าของเราแข็งแรงแล้วนะคะจากการที่เราได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไปนี่ค่ะต้นก็ดูเติบโตแข็งแรงดีค่ะเป็นแถวยาวไปเลยนะคะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นมะเขือเปราะค่ะมะเขือเปราะต้นใหญ่นะคะเขาก็ออกดอกออกผลตายเก็บกินไปหลายรอบแล้วนะสำหรับมะเขือเปราะนะคะแล้วตายก็มีต้นกล้ามะเขือที่เพาะไว้ด้วยค่ะนี่อยู่ในล้อยางทางนี้นะคะเป็นต้นกล้ามะเขือนะคะที่เพาะไว้เดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้สักนิดนึงเราก็จะขุดย้ายมาปลูกในพื้นที่ต่างๆค่ะเอาละค่ะเดินดูกันต่อนะคะเป็นต้นตะไคร้นะคะซ้ายมือทางขวามือนี่ก็เป็นมะเขือเทศที่ถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ้าวตะไคร้ใบกะเพรานะคะนี่ผัดกะเพราก็มีใบกะเพรามะเขือแล้วก็ต้นพริกนี่ค่ะพริกดกๆเลยนะคะพริกแล้วก็ในนี้จะเป็นผักบุ้งนะคะที่ตายปลูกด้วยรากนะคะชำรากค่ะเขาก็ติดแล้วก็เตรียมแตกยอดใหม่แล้วฝั่งนี้ก็เป็นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็จะมี2ฝั่งด้วยกันนะคะถัดมาจากมะเขือเทศก็เป็นผักปังค่ะทุกคนผักปังอันนี้ตายหยอดเมล็ดไปนะคะโรยๆเมล็ดไปเขาก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะขออภัยหญ้าเยอะไปหน่อยหญ้ารกหน่อยนะคะนี่ค่ะผักปังนะคะหยอดเมล็ดไปนะคะเขาเกิดดีมากเลยนี่มะเขือเทศนะคะโอเคค่ะวันนี้มาอัปเดตนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าตอนนี้ในแปลงผักนะคะไต่ปลูกอะไรบ้างนะนี่ค่ะพาชมแปลงยามเช้านะคะอัปเดตความเป็นไปให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะโอเคค่ะคลิปนี้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ